วันที่15กันยายน2567กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการสร้างความพร้อมและเสริมศักยภาพของบุคลากรกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งประจำปีพ.ศ. 2567โดยมีดร.ปิ่นศักดิ์สุรสวดีอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเป็นประธานในการนี้นายชิชนกสุขมงคลรองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งพร้อมด้วยคณะผู้บริหารข้าราชการลูกจ้างประจำและพนักงานราชการทั้งจากหน่วยงานในสังกัดส่วนกลางและหน่วยงานในส่วนภูมิภาคสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่1ถึง10เข้าร่วมประชุมณโรงแรมเดอะคาวาลิคาซารีสอร์ทอำเภอเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสำหรับการประชุมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมและเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรในสังกัดให้มีทักษะความสามารถและมีศักยภาพในการปฏิบัติงานที่เหมาะสมในการขับเคลื่อนภารกิจของหน่วยงานได้ตามเป้าหมายรวมทั้งเกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อการปฏิบัติงานจากนั้นได้มีพิธีมุทิตาจิตและมอบโล่ยกย่องเชิดชูเกียรติคุณงามความดีของผู้เกษียณอายุราชการของกรมทช.ที่ได้ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ในการอนุรักษ์ฟื้นฟูและปกป้องทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งและในช่วงเวลา 14:00 น.ได้มีการจัดแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์น้องพี่ชาวทช.เพื่อเสริมสร้างความรักความสามัคคีและเสริมสร้างสัมพันธภาพระหว่างองค์กรให้เข้มแข็งยิ่งขึ้นตลอดจนเสริมสร้างสุขภาพให้มีร่างกายที่พร้อมในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อดูแลทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งให้ยั่งยืนสืบไปจับเชือกครับ